แอร์โรบินฟานเพอร์ซี่ครับพาบอลสลัดนี้ตัวประกบไปแล้วครับมาเลยครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับผู้ชมเสียงยกธงพุทธขึ้นมาแบบมั่นใจเลยนะครับผู้สินตะเปาครับน่ารักเราสกัดบอลออกไปได้ครับนี่ออกข้างสนามไปแล้วสุดท้ายบอลแฉลบออกไปนะครับก็จะเป็นลูกทุ่งอีกครั้งครับชอฟานเบอร์ซีคริสเตียโนโรนัลโดตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับและลูกนี้จริงเลยครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับองรีฟอนสโกลส์เทอรี่องรีจังหวะนี้จริงเลยครับโอ้โหโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับดูข้างสนามครับคุณสาธิตผู้จัดการทีมยั่วจัดเลยนะครับนำได้แว็บเดียวครับมันเกิดอะไรขึ้นครับเขาเลี้ยงผ่านตัวประกบไปได้แล้วครับอเล็กซ์เตเยสบอลแทงให้กับเพื่อนทีมได้สวยครับคริสเตียโนโรนัลโดพวกเขาพยายามที่จะขึ้นเกมทางริมเส้นตลอดนะครับเพื่อเจาะแนวรับฝั่งตรงข้ามให้ได้ครับนะครับเขาจะเตะเปิดเกมขึ้นมาใหม่แล้วครับว่าประสานงานกันได้ลงตัวนะครับทีมเวิร์คยอดเยี่ยมครับและก็เป็นโอกาสลงซองของเขาเลยครับอเล็กซ์เตเยสชอฟานเบอร์ซีก็สกัดได้ดีนะครับตัดจังหวะของฝั่งตรงข้ามไว้ได้ครับอเล็กซ์เอเยสฟานเบอร์ซีวารานดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งงไปตามๆกันเลยครับลูกนี้เป็นประตูครับเตะทุกคนนะครับใครจะตามที่ยิงได้สองลูกในเกมเดียวแล้วก็ดึงได้อย่างสุดขีดอย่างนี้เลยครับถึงที่สี่ชุบไปครบเวลาแล้วนะครับครบสามนาทีครับไม่แน่ครับยังต้องลุ้นกันต่อครับ
และเขาก็ยิงเลยครับชนเสาแล้วออกหลังไปนะครับลูกตามแต่ออกมาครับเปิดเข้าไปแล้วเลี้ยงผ่านตัวประกบไปได้เลยครับรัดออกไปครับเป็นการเข้าไปสกัดหนักนะครับตัดเกมของฝั่งตรงข้ามได้ดีครับบอลกันไปมาอยู่ครับองรีฟันเตซีกัดจังหวะนี้ไปครับกับลูกทุ่งครับบอลก็อยู่ใกล้ๆนะครับพยายามที่จะตั้งเกมขึ้นมาให้ได้ครั้งครับพักหน้าลูกนี้ขยับตัวไปก่อนครับล้ำหน้าเลยครับนี่ครับทั้ง2คนนี้ครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสามารถเปิดเข้าไปได้แล้วอเล็กซ์เอเยสจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหเทียรี่อองรีชอว
ใกล้จะหมดเวลาเต็มทีแล้วนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่2นาทีสุดท้ายครับครบเวลา3นาทีครับวันนี้ล้ำหน้าไปแล้วนะครับตัวไปก่อนนิดเดียวเท่านั้นเองครับคริสเตียโน่โรนัลโดThank you, Korea. มาเลยครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปนะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้บอลตรงนี้ก่อนครับถือว่าโชว์ทักษะที่เยี่ยมเลยนะครับบอลไปได้สวยครับจับไปที่บอลเล่แต่เขาพยายามที่จะออกตัวไปถึงบอลก่อนนะครับแต่เราทำให้น้ำหน้าไปก่อนแล้วครับทำชิ้นกันอยู่ครับสวยครับครับไปนี่ทางฝ่ายต่างพยายามที่จะเข้าไปถึงบอลกันให้ได้ครับลูกเต็มมุมครับสองเดเบเล่จะเป็นเตะโอ้โหอันเกมขาดครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับอังเคิลคอเรียโอ้เล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็อาจจะยืนงงครับเล่นจะเป็นลิงชิงบอลแล้วครับตอนนี้
บอลแก็บขึ้นไปครับครับต้องเดินหน้าฝั่งตรงข้ามแล้วครับไปได้สวยครับต้องบอกว่าสถานการณ์ได้ลงตัวนะครับถือว่ายอดเยี่ยมครับเกมขึ้นมาได้สวยเลยตอนนี้เขาพยายามที่จะเข้าไปแย่งให้ทันครับเป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับน่าจะเป็นประตูขึ้นนำของพวกเขาได้แล้วจริงๆนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะไม่เป็นประตูครับนี้เขาเข้าไปสกัดได้เหมาะเจาะจริงๆครับสกัดบอลออกไปได้ครับลูกออกข้างสนามไปแล้วน่าจะได้แล้วครับลูกนี้โอ้ลูกนี้คนเซฟไว้ได้ครับจุดตัวลูกนี้ไม่เป็นประตูนะครับโอ้ดูครับพุ่งสามตัวนะครับรถจ้องมองที่บอลแล้วก็พุ่งไปเซฟไว้ได้ครับครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับลัดออกไปครับโอ้ต้องบอกว่าเขาทำได้เยี่ยมมากนะครับกับการเข้าไปแย่งบอลกลับมาเป็นฝั่งของเขาได้ครับครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับเข้าไปเสียบหนักอย่างนี้ครับแต่ว่าต้องขอว่าเป็นการฟาวล์อยู่แล้วครับเขาพยายามจะสไลด์บอลนะครับแต่ว่าไม่โดนบอลนะครับฟาวล์ครับเ
ครับที่จะเป็นฝ่ายขึ้นนำให้ได้ครับแต่ทำไม่สำเร็จสั้นๆนะครับระหว่างสองคนนี้แล้วครับเขาลงลุ้นแล้วครับถือว่าเป็นเกมที่ดีของพวกเขาเลยนะครับได้ดีกว่าเยอะครับอะไรก็ตามก็ต้องพยายามที่จะเป็นฝ่ายออกนำให้ได้ก่อนครับไม่รู้ว่าคิดอะไรนานไปหรือเปล่านะครับโอ้โหคิดนานขนาดนั้นครับจังหวะนี้มันต้องยิงให้เข้าเลยครับประตูสำคัญครับอังเคิลคอเรียพวกเขาตั้งรับได้อย่างอดทนนะครับและตอนนี้ก็ต้องพยายามที่จะเปิดเกมบุกขึ้นบ้างแล้วครับอังเคิลคอเรียเซมิโร คริสติน เอริกเซนใกล้นะครับตัดบอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับบอลผ่านมาแล้วครับแล้วเขาก็ยิงเลยครับยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับคริสตินเอริกเซนคาเซมิโร่นะครับแล้วสกัดจังหวะนี้ไปครับก็เป็นลูกพุ่มครับคาเซมิโร คริสตินเอริกเซนอันเกมไม่เยี่ยมครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับ
คริสเตียนเอริกเซนต้องบอกว่าประสานงานกันได้ลงตัวนะครับถือว่ายอดเยี่ยมครับขยับเกมขึ้นมาได้สวยเลยสามตัวทำได้ดีครับเซฟไปได้ไม่ใกล้เคียงกับการจะได้ประตูเลยคริสเตียนเอริกเซนเราทำชิ้นกันอยู่ครับคาเซมิโร่แล้วสกัดบอลออกไปได้ครับลูกออกข้างสนามไปแล้วคริสเตียนเอริกเซนเล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็แต่ยืนงงครับเล่นกันเป็นลิงชิงบอลแล้วครับตอนนี้ชอว์และได้ลุ้นประตูครับลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับตีเสมอไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ก็ว่าได้นะครับที่พวกเขาตามตีเสมอได้อีกแล้วครับแต่ก็ถือว่าคู่ควรกับการจะได้ประตูนี้เอาละครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปจังหวะเปิดเกมบุกขึ้นไปทางริมเส้นของพวกเขาถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแต่แนวรับก็ถือว่าปิดพื้นที่ไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกันครับเอาเลยครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับคาเซมิโรเรามาลุ้นกันต่อกับเกมในครึ่งหลังครับไม่ขยับขึ้นหน้าครับยังขอต่อบอลกันไปมาอยู่ครับที่ถึงเป่าหยุดเกมก่อนแล้วนะครับเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับคริสเตียนเอริกเซนการหนักเลยนะครับจังหวะนี้นะครับฝั่งตรงข้ามครับก็ส่งบอลไปได้เขาหม่งส่งต่อให้เพื่อนได้ดีครับคำชมก็เลยนะครับว่าก็สกัดจังหวะนี้ได้เยี่ยมมากครับอ
อดจริงๆครับลุ้นเป็นประตูครับแล้วครับนี่เป็นประตูที่สองของเขาในเกมนี้แล้วนะครับที่สวยงามมากอย่างแท้จริงนะครับเขากลับเข้ามาได้แล้วสุดท้ายก็ต้องบอกว่าผู้ชุบเดือดสินถือว่ายังตาไวนะครับยกธงขึ้นมาว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนครับถ้าดูแล้วก็ต้องถือว่ายกธงขึ้นมาได้ถูกนะครับจังหวะนี้พวกเขาเสียบอลไปแล้วครับย้อนกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับเกี่ยวบอลกลับเข้ามาเล่นในสามไม่สำเร็จนะครับลูกออกไปก่อนแล้วครับก็จะเป็นลูกทุ่มครับชอทุกชอปล่อยผู้แข่งหลุดไปได้ขาตูออกไปถึงบอลครับแล้วก็ทำได้ดีครับเขาก็ยิงเลยครับถือเป็นการเซฟที่เหลือเชื่อเหลือเกินครับนี่ครับบอลฉลับชัดเจนนะครับก็ต้องเป็นลูกแต่มุมแน่นอนครับครับทั้งสามตัวปัดไว้ได้แบบปลายนิ้วเลยนะครับลูกทางขานออกไปครับน่าจะผ่านไปได้นะครับลูกสามตู้ครับที่เซฟได้ครับคริสเตียนเอริกเซนใช้บอลแฉลบออกไปนะครับก็จะเป็นลูกทุ่มอีกครั้งครับเอาละครับมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของเกมนี้แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่แน่นะครับว่าเกมนี้จะจบอย่างไรครับลดเวลา3นาทีครับคริสเตียนเอริกเซนGiacco, James Milner, Anderson. ขอทำชิ้นกันอยู่ครับ
เกียโก้ธีรศิลป์ให้เล่นต่อครับมีเพื่อนเข้าไปช่วยเกียโก้กันทางหน้าแล้วมาแล้วครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับโอ้โหอันเกมขาดครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับแล้วเป็นครั้งที่ผู้สาประตูอันจังหวะบอลได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับในช่วงออกซ้ายเกมนี้เป็นงานที่ลำบากยากเย็นสำหรับเกมนี้ของเขาแล้วครับจอแดนเฮนเดอร์สันมิลเนอร์ซัวเรสนะครับเขาเปิดบอลเข้าไปแล้วแล้วลูกนี้เขาสกิดบอลไปโดนผู้เล่นกองหลังออกนะครับได้เป็นลูกเตะมุมแล้วครับถูกพุ่งไปได้สวยมากครับแล้วก็เซฟไว้ได้เยี่ยมเลยกูตินโยเฮนเดอร์สันเอาละครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับลูกเตะลูกนี้เตียโก้กันตาร่าจะเป็นคนไปเตะครับยังพาบอลผ่านไปได้ครับลูกนี้ต้องชมเลยครับว่าเข้าไปสกัดได้เยี่ยมจริงๆครับไปหาบอลอย่างหนักจริงๆครับจังหวะนี้มิลเนอร์ยาโก้กลับไปที่เจอแดนเฮนเดอร์สันโอ้เล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็แต่ยืนงงครับเล่นกันเป็นลิงชิงบอลเลยครับตอนนี้มิลเนอร์ใช่ครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสามารถเปิดเข้าไปได้แล้วไม่ขยับขึ้นหน้าครับยังเคาะต่อบอลกันไปมาอยู่ครับผู้สินเปล่าแล้วครับผู้ช่วยสินยกธงว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนนะครับต้องบอกว่าลูกนี้ผู้ช่วยผู้สินเรียกว่ายกธงมานี่สำคัญเลยครับทะลักออกไปนี่ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเข้าไปถึงบอลกันให้ได้เลยครับเข้าไปสกัดได้ดีนะครับตัดจังหวะของฝั่งตรงข้ามไว้ได้ครับคูตินโยสเตอร์ลิงสิ่งที่4ชูป้ายครบเวลา3นาทีคูตินโยมิลเนอร
มครับต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งงไปตามๆกันเลยครับเอาละครับเขาลองลุ้นแล้วครับเดียโก ซัวเรสJames Milner ปักบอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับเดี๋ยวนี้เจมส์วินเนอร์ครับเข้าสกัดหนักจริงๆโอ้โหลูกนี้ดูยากจริงๆนะครับแต่คงถูกยกขึ้นมาแล้วครับก็ยิ้มอ่อนเลยครับตอนแรกพวกเขาอาจจะคิดว่าคงมันจะไม่ถูกยกขึ้นมาเลยครับถึงเป่าหยุดเกมก่อนล้านะครับเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับถือว่าเปิดได้ดีนะครับการเปิดแกนไปเลยครับแต่เขาพยายามที่จะออกตัวไปถึงบอลก่อนนะครับก็เลยทำให้ล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับเป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับสับตุ้งเซฟไปได้นะครับแต่ยังมีลุ้นต่อครับเจมส์มิลเนอร์จอร์แดนเฮนเดอร์สันเล่นกันสั้นๆนะครับระหว่างสองคนนี้เหลือเพียงแค่8นาทีครับจะหมดเวลาการแข่งขันแล้วครับมิลเนอร์ลุยส์โซเลสและลูกนี้ยิงเลยครับลุยส์โซเลสทำได้ครับกองหลังป้องกันไม่ดีเลยนะครับผมคิดว่าพวกเขาอาจจะมองว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับก็เลยหลุดสมาธิไปนะครับแล้วก็เสียประตูเป็นโอกาสทองของเขาครับที่แดงเอ็มบัปเป้ทำได้ครับอีก3นาทีนะครับในช่วงทดเวลาที่ยังต้องลุ้นกันต่อครับคูตินโญ
ียโก มิลเนอร์เอาพาบอลขยับขึ้นมาแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญแล้วครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับลูกศิษย์คุ้มสูงเข้าไปตุ้มตะคายอย่างนี้ผู้สาวตัวคนไหนก็หมดสิทธิ์ที่จะพุ่งไปถึงทางสิ้นครับนะครับเขากลับเข้ามาได้แล้วคิลแลนเอ็มบัปเป้ทำได้ครับนี่เป็นเกมที่สนุกอย่างแท้จริงเลยนะครับมีเวลาเสมอกันอีกแล้วครับเดียโก บอลก็อยู่ใกล้ๆนะครับเดยองนะครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับเดียโก เดียโก แล้วก็เป็นอีกครั้งครับที่ผู้สามตัวยังคงเซฟได้อย่างสุดยอดครับโมเมซาล่าโอ้เป็นการเข้าไปสกัดหนักนะครับตัดเกมของฝั่งตรงข้ามได้ดีครับของบอลได้ดีนะครับแล้วก็พาบอลเทียบขึ้นหน้าไปเรื่อยๆเป็นจังหวะดีแล้วครับมีโอกาสเปิดแล้วแล้วก็ไปโอ้โหบอลที่ตกชนเสาครับโอ้เล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกไปนะครับแต่ยังอยู่ในเขตโทษครับโมเมซาล่าเอาละครับเขาเปิดบอลเข้าไปแล้ว
เป่าเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับเดียโก ต้องบอกว่าประสานงานกันได้ลงตัวนะครับทีมเวิร์คยอดและเขาก็ยิงเลยครับนี่เป็นประตูครับยังพาบอลผ่านไปได้ครับและลูกนี้ยิงเลยครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับดูข้างสนามครับคุณสาธิตผู้จัดการทีมยั่วจัดเลยนะครับนำได้แวบเดียวครับมันเกิดอะไรขึ้นครับนะครับเป็นประตูตีเสมอไปอีกครั้งนึงแล้วนะครับจะได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์ก็ว่าได้นะครับที่พวกเขาตามเสมอได้อีกแล้วครับแล้วก็ว่าควรต้องการจะได้ประตูนี้ลูกนี้ขยับตัวไปก่อนครับล้ำหน้าเลยครับเดียโกจังหวะนี้จริงเลยครับโอ้โหลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับนักเตะทุกคนนะครับใครก็ตามที่ยิงได้สองลูกในเกมเดียวก็ต้องดีใจอย่างสุดขีดอย่างนี้เลยครับ James Milnerย้อนกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับจังหวะนี้พวกเขาเสียบอลไปแล้วครับพยายามที่จะเปิดบอลฉีกออกไปทางริมเส้นนะครับพยายามที่จะจ่อขึ้นไปครับประตูพุ่งไปได้สวยมากครับแล้วก็เซฟไว้ได้เยี่ยมเลยแล้วลูกเตะมุมครับอุสมานเดเบเล่จะเป็นคนไปเตะเอาละครับขึ้นไปครับให้คุณมาเป็นฝ่ายได้ครองบอลต่อประตูการลูกนี้ได้เยี่ยมครับนี่เป็นเกมที่สนุกสุดยอดจริงๆครับและต้องรอดูว่าเวลาเขาพยายามที่จะออกตัวไปถึงบอลก่อนนะครับก็เลยทำให้ล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับเหลือไม่ถึง10นาทีสุดท้ายของเกมแล้วนะครับถึงตรงนี้ครับเหลืออีก9นาทีเดียโกแล้วครับมาถึงตัวนี้เขากำลังและก็เป็นโอกาสลองซองของเขาเลยครับอ
ผู้ตัดสินก็ให้ทดเวลาในครึ่งแรกใน3นาทีครับเกี่ยวบอลกลับเข้ามาเล่นในสนามไม่สำเร็จนะครับลูกออกไปก่อนแล้วครับก็จะเป็นลูกทุ่มครับเฟลายนี่บาโลเตลลี่เล่นกันสั้นๆนะครับระหว่างสองคนนี้ดูนะครับเลื่อมไปจากข้างหลังไปนิดนึงแล้วครับอย่างนี้ก็ล้ำหน้าแล้วครับถือว่าแนวรับทำได้เยี่ยมเลยนะครับจังหวะนี้ผ่านเข้าสกัดที่ดีเยี่ยมเลยครับแอชลียังเจสซี่ลินการ์ดครับเพราะต่อบอลกันไปมาอยู่ครับเราเห็นได้ว่าผู้ตัดสินมองเห็นเหตุการณ์นะครับว่าบอลแฉลบผู้เล่นกองหลังออกนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ผู้ตัดสินจะให้เป็นลูกเตะมุมลูกนี้ล้ำหน้าไปก่อนแล้วนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินยกคนแล้วครับแอชลียังเจสซี่ลินการ์ดมารุยานเฟลายนี่พอกบาโอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนๆดูแล้วเพลินตาเลยครับมาริโอบาโลเทลลี่ตอนนี้เป็นความพยายามที่ดีแล้วนะครับมีโอกาสจะเป็นประตูแล้วครับแต่ไม่ได้พยายามที่จะถ่ายบอลออกไปทางด้านข้างของสนามตลอดนะครับจะเจาะเข้ามาจากริมเส้นนี่แหละครับเขาก็เซฟลูกนี้ไว้ได้ครับเวสเวส
แอชลียังอาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วนะครับครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับโอ้เข้าสกัดได้เยี่ยมนะครับแต่ถึงอะไรก็ยังเสียไปลูกแต่มุมไปครับแล้วก็มุมหมุนขึ้นหน้าไปครับเจสซี่ลินการ์ดครับบอลร้อยกว่าไปนะครับแต่ยังอยู่ในเขตโทษครับโอ้เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับผู้ตัดสินที่4ชูป้ายทดเวลา3นาทีเอาละครับเข้าไปในแดนอันตรายแล้วก็เปิดลูกนี้กดไม่ลงครับลูกนี้บอลสูงเกินไปเกมในครึ่งหลังแล้วครับโอริยันเฟลายนี่บาโลเตลลี่โอ้เล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็อาจจะยืนงงครับเล่นกันเป็นลิงชิงบอลแล้วครับตอนนี ทำได้ครับเอาละครับมีประตูแรกของเกมนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ต้องรอมาจนถึงช่วงเข้าสู่ครึ่งหลังนี่แล้วครับแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำประตูแล้วการตอนนี้ยังไว้ใจไม่ได้นะครับพวกเขาต้องพยายามครองบอลให้มากขึ้นครับแล้วก็พยายามหาโอกาสให้กับตัวเองลูกนี้ออกข้างเท่านั้นนะครับพวกเขาพยายามบอกว่าน่าจะเป็นลูกแต่มุมแต่ไม่ได้ครับลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับคิลเลอร์เอ็มบัปเป้ทำได้ครับนี่เป็นเกมที่สนุกอย่างแท้จริงเลยนะครับตอนนี้มาเสมอกันอีกแล้วครับจังหวะที่มันใกล้มากนะครับเพราะนั้นต้องมีสมาธิเลยนะครับและเขาก็มีครับเขาทำได้ครับย่างเจสซี่ลินการ์ดบอลฉลับชัดเจนนะครับก็ต้องไปลูกแต่มุมแน่นอนครับอ
โอ้ผ่านไปได้แล้วครับน่าจะผ่านไปได้นะครับแล้วก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับเป็นจังหวะดีแล้วครับมีโอกาสเปิดแล้วโอ้เป็นปัญหาสำหรับแนวรับแล้วล่ะครับไม่รู้ว่าคิดอะไรนานไปหรือเปล่านะครับโอ้โหคิดนานขนาดนั้นครับจังหวะนี้มันต้องยิงให้เข้าเลยครับประตูสำคัญครับถึงตรงนี้มีแนวโน้มว่าเกมอาจจะจบด้วยการเสมอกันก็เป็นได้นะครับแต่ก็ยังไม่แน่ครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับอาจจะมีทีมหนึ่งที่เป็นผู้ชนะในช่วงท้ายเกมก็ได้ครับคงจะต้องบอกว่าถ้าเกิดใครพลาดในช่วงท้ายถ้าลูกนี้ขยับตัวไปก่อนครับล้ำหน้าเลยครับอริยันเฟลนี่เวลา4นาทีครับความรู้สึกในเกมนี้นะครับดูแล้วพวกเขามีโอกาสครับมีโอกาสที่จะทำได้ครับเป็นการเข้าไปสกัดหนักนะครับตัดเกมของฝั่งตรงข้ามได้ดีครับเจสซี่ลินการ์ดกัดถอนออกไปได้ครับลูกออกข้างสนามไปแล้วนะครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสามารถเปิดเข้าไปได้แล้วลักออกไปครับทำได้เยี่ยมครับทำได้สวยเลยเซฟได้สุดยอดจริงๆต่อได้ดีเลยนะครับเรายังได้ครองบอลต่อครับจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหและลูกนี้เขาสกิดบอลไปโดนผู้เล่นกองหลังออกนะครับได้เป็นลูกเตะมุมแล้วครับเอาเลยครับมีโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปแล้วครับลูกแต่มุมครับอุสมานเดเบเล่จะเป็นคนไปเตะ
ท้ายบอลแฉลบออกไปนะครับก็จะเป็นลูกทุ่งอีกครั้งครับคริสเตียโนโรนัลโดต้องบอกว่าประสานงานกันได้ลงตัวนะครับทีมเวิร์กยอดเยี่ยมครับขยับเกมขึ้นมาได้สวยเลยนะครับยังมีลุ้นอยู่นะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้บอลตรงนี้ก่อนครับบอลก็อยู่ใกล้ๆนะครับลูกนี้เขาทำได้เยี่ยมครับลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับจังหวะนี้พวกเขาเสียบอลไปแล้วครับดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งงไปตามๆกันเลยครับติดขึ้นไปได้สวยมากครับแล้วก็เซฟไปได้เยี่ยมเลยและลูกนี้ยิงเลยครับลูกนี้เชื่อมเกมกันได้ดียิงลูกนี้โอ้โหบอลชนคานครับกระโดดตกลงมาก็เรียบร้อยครับองรีไปได้ดีครับเกมในครึ่งหลังแล้วครับเปิดบอลให้เพื่อนไปได้สวยเลยครับเขายังพยายามที่จะครองบอลกันอยู่ต่อไปครับแล้วก็ต้องพยายามที่จะหาไปครับจะเป็นลูกตั้งเตะออกมาเขาหม่งส่งต่อให้เพื่อนได้ดีครับเอาละครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไป
คริสเตียโนโรนัลโดก็ตกเอาการลงส่งของเขาเลยครับลูกนี้เป็นประตูครับและนี่เป็นเกมที่สนุกอย่างแท้จริงเลยนะครับตอนนี้มาเสมอกันอีกแล้วครับเทอรี่องรีมาเลยครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับสถานการณ์ถึงตรงนี้นะครับพวกเขาจะต้องพยายามที่จะทำงานให้ดีที่สุดครับจากลูกทุ่มลูกนี้เพื่อที่จะลุ้นประตูให้ได้ครับเป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับโอ้โหอันเก็บนะครับทุกคนถือว่าได้ก่อนครับจะเป็นโอกาสเลยครับองรีบอลผ่านมาแล้วครับดูนะครับพวกเขาพยายามอย่างหนักครับที่จะทำประตูให้ได้นะครับมีพยายามลุ้นขึ้นนำให้ได้ครับก็เป็นจังหวะเปิดที่เหมาะเหม็งจริงๆครับถือว่าพวกเขารับมือกับความกดดันได้ดีแล้วนะครับพวกเขาก็จำเป็นที่จะต้องตั้งเกมบุกขึ้นไปให้ได้ด้วยเหมือนกันชนะออกไปครับก็ต้องให้คำชมกันเลยนะครับว่าก็สกัดจังหวะนี้ได้เยี่ยมมากครับเฟอร์ดินานด์เป็นเกมที่สู้กันสนุกอย่างแท้จริงนะครับแม้ว่าถึงตรงนี้ยังไม่แน่ว่าจะมีทีมไหนเป็นผู้ชนะก็ตามแต่ทั้งสองทีมก็มุ่งมั่นครับต้องการที่จะคว้าชัยชนะให้ได้กับเวลาที่เหลืออยู่โอ้ใกล้จะหมดเวลาเต็มทีแล้วนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่2นาทีสุดท้ายครับโอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับพร้อมที่จะเปิดเข้าไปแล้ว
นะครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับไม่เป็นประตูครับเห็นลูกแต่มุมครับอุสมานเดเบเล่จะเป็นคนไปเตะไม่น่าแปลกใจนะครับลูกนี้ออกแล้วพวกเขาต้องรีบทุ่มเร็วที่สุดครับอาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วนะครับแล้วในช่วงออกสตาร์ทเกมนี้งานที่ลำบากยากเย็นสำหรับทีมนี้ของเขาแล้วครับจังหวะนี้พวกเขาเสียบอลไปแล้วครับโอลิเวียชิรูชิรูจานลูก้าซัมบรอต้าแล้วครับแล้วสกัดจังหวะนี้ไปครับก็เป็นลูกทุ่มครับจานลูก้าซัมบรอต้าชิรูนะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้บอลตรงนี้ก่อนครับสั้นๆนะครับระหว่าง2คนนี้ชิรูโอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนๆโอ้เซฟได้สุดยอดจริงๆเกมได้เยี่ยมครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับเมเดลอันเดรียปิโลโอลิเวียชิรูดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งงไปตามๆกันเลยครับเห็นลูกแต่มุมครับอุสมานเดเบเล่จะเป็นคนไปเตะปิโลเป่าเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับ
ชิรูเป็นจังหวะดีแล้วครับมีโอกาสเปิดแล้วตำแหน่งของพวกเขานะครับพยายามดีเข้ามาครับดูครับออกไปแล้วก็ชกบอลพ้นจากเขตอันตรายจะได้ครับพลาดไปเลยครับบอลกันอยู่ใกล้ๆนะครับมาถึงวันนี้เข้าสกัดหนักนะครับแต่ก็เป็นการเล่นแบบแฟร์ครับเข้าสกัดโดนบอลนะครับลูกออกข้างไปชิรูมาเลยครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับและก็เป็นโอกาสล้มซ่องของเขาเลยครับยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับได้ประตูครับประตูแรกของเกมมาแล้วครับแม้ว่าจะต้องรอมาจนถึงครึ่งเวลาหลังนี่แล้วก็ตามนะครับมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับเราเห็นได้ว่าผู้ตัดสินมองเห็นเหตุการณ์นะครับว่าบอลแฉลบผู้เล่นกองหลังออกนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ผู้ตัดสินจะให้เป็นลูกเตะมุมยังพาบอลผ่านไปได้ครับว่าบล็อกได้เยี่ยมครับมาเปิดลูกนี้และจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหสุดท้ายของเกมแล้วครับ4นาทีสุดท้ายจานลูก้าซัมโบต้าผู้ตัดสินที่4ชูป้ายครบเวลา3นาที
ซฟาบริกาสเควีอองรีเชฟฟาบริกาสเควีอองรีบอลแฉลบออกไปนะครับก็จะเป็นลูกทุ่งอีกครั้งครับเทียรี่อองรีเลวันดอฟสกี้อองรีเชสฟาเบกัสดานิเอลเวสเมสซี่ผมเขาเลี้ยงผ่านตัวประกบไปได้แล้วครับจอร์ดี้อัลบาดานิเอลอเวสเดี๋ยวกระชากขาบอลไปได้สวยครับนะครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสามารถเปิดเข้าไปได้แล้วแล้วลูกนี้ขอสกิดบอลไปโดนผู้เล่นกองหลังออกนะครับได้เป็นลูกเตะมุมแล้วครับหมุนมังกรได้ดีเลยนะครับและจังหวะนี้เขาได้ลุ้นเลยครับลุ้นนี้เป็นประตูครับเลยนะครับจังหวะนี้นะครับฝั่งตรงข้ามครับก็บอกไปได้เชสฟาเบกัสต้องถือว่าจังหวะนี้เขาเข้าไปสกัดได้เหมาะเจาะจริงๆครับเควีอองรีขอทำชิ่งกันอยู่ครับโอ้เล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็แต่จะยืนงงครับเล่นจะเป็นลิงชิงบอลแล้วครับตอนนี้แล้วเขาก็ยิงเลยครับโอ้เหลือเชื่อครับจะตีเสมอได้แต่ก็ไม่ได้ครับจอร์ดี้อัลบาเชสฟาเบกัสเลวันดอฟสกี้เมสซี่โอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับพร้อมที่จะเปิดเข้าไปแล้วนี่ก็เรียบร้อยครับก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาแล้วครับน่าจะทด2นาทีครับเ
ป่าเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับและลูกนี้ยิงเลยครับเซฟได้ไม่น่าเชื่อครับเห็นลูกเตะมุมครับอุสมานเดเบเล่จะเป็นคนไปเตะลูกนี้เขาลอยเข้าไปโขกได้ครับจะได้ทุ่มครับกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับเฮยองแล้วก็เป็นโอกาสลงซองของเขาเลยครับมายิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับแล้วนี่เป็นประตูที่2ของปอนด์ในเกมนี้แล้วครับที่สวยของปอนด์ในแท็กติกแล้วทุก3ประตูก็ยืนตำแหน่งดีนะครับโอ้แต่ว่ายิงได้แม่นเหลือเกินครับหมดสิทธิ์ครับยอมรับว่าเกมนี้มีเพียงทีมเดียวเท่านั้นครับที่เล่นได้อย่างมีสีสันเหลือเกินนะครับแล้วก็คู่ควรกับการเป็นผู้ชนะเขายังต้องพยายามทำงานหนักต่อไปนะครับแล้วก็ต้องหาโอกาสและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหอานุนิทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับตอนนี้มีประตูที่สวยงามเกิดขึ้นให้เห็นไปแล้วนะครับและก็ไม่แน่ครับนี่อาจจะเป็นประตูที่ขาดเกมเลยก็ว่าได้แล้วก็โชว์เทคนิคที่ยอดเยี่ยมครับเป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับตอนนี้ผู้ตัดสินก็เปล่าฟ้าผมไม่มีข้อสงสัยเลยจังหวะเข้าบอลพลาดไปนะครับไม่เจอบอลเลยครับโอ้โหฟาวครับยังบอลไปได้สวยครับได้เยี่ยมครับได้สวยเลยมาต้องชมเลยครับว่าเป็นการเข้าสกัดที่ยอดเยี่ยมนะครับเป๊ะเลยครับจะถึงจะมึงก็ตายนะและจังหวะนี้เขาได้ลุ้นเลยครับมีเขาสกัดได้ทันเวลาพอดีอะไรครับบอลไปนะครับแต่ยังอยู่ในจุดโทษครับลิงเป็นประตูครับว่าเกมนี้เหนือกว่ากันเยอะจริงๆครับแต่ก็ต้องให้เครดิตทีมที่พยายามเดินหน้าบุกแล้วก็หวังจะทำประตูให้มากที่สุดอาดูโรวิดาลเมสซี่เขาก็ยิงเลยครับดูนะครับเขาพยายามอย่างดีที่สุดแล้วครับมันน่าจะเป็นประตูเหลือเกินครับแต่บอลมันข้ามคานไปไม่น่าเชื่อนะครับหลังจากที่ขับเคี่ยวกันมาอย่างยาวนานตลอดทั้งเกมนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายกับเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดครับเราอาจจะเห็นทีมที่กำลังจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้แล้วครับยกธงขึ้นมาแล้วครับและลูกนี้กำปั้นมากนะครับ
ับก็ขอถึงยิ้มอ่อนเลยครับเห็นว่าคุณจะไปถึงจะไม่ยกแล้วนะครับเอาละครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปอัตุโลวิดาวองรีจอร์ดี้เอลบาAnderson. Mohamed Salah. เป็นจังหวะดีแล้วครับมีโอกาสเปิดแล้วมีโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับพยายามพาบอลเก็บขึ้นไปนะครับครับต้องเชิญหน้าฝั่งตรงข้ามแล้วครับเอ็นเดอร์สันโอ้เป็นปัญหาสำหรับแนบไม่ดีครับเซฟไม่ได้เป็นโดโตเลสโอ้เป็นอีกครั้งครับลิเวอร์พูล3ตัวเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆกดดันอย่างนี้นะทิ้งออกไปก่อนนะครับเอาละครับโอกาสของเขาที่จะเปิดบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วครับกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับทีนี้มงต่อได้ดีเลยนะครับเขายังได้ครองบอลต่อครับ
ซีเฟนเจอร์ราร์ดมาทิปเฮนเดอร์สันซีเฟนเจอร์ราร์ดโอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนๆดูแล้วเพลินตาเลยครับก็พยายามที่จะเปิดบอลฉีกออกไปทางริมเส้นนะครับพยายามที่จะหลอกขึ้นไปครับแล้วเขาก็ทำให้เห็นแล้วนะครับจากลูกจุดโทษในระยะ12หลาครับผมไม่มีทางที่จะคาดเดาได้เลยครับว่าเขาจะยิงไปมุมไหนไม่เกี่ยวขึ้นหน้าครับเขาต่อบอลกันไปมาอยู่ครับเขาสกัดบอลออกไปได้ครับลูกออกข้างสนามไปแล้วสตีเฟนเจอร์ราร์ดจอร์แดนเฮนเดอร์สันมาเล่นเป็นลูกครึ่งครับซาโก้เอาละครับมีเวลา2นาทีในช่วงทดเวลานี้ครับสตีเฟนเจอร์ราร์ดลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับเป็นการเข้าไปสกัดหนักนะครับตัดเกมของฝั่งตรงข้ามได้ดีครับครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับเป็นโอกาสทองของเขาครับนี่ก็เรียบร้อยครับการเข้าแล้วก็เป็นอีก1ประตูนะครับบอกว่าเกมนี้พวกเขาทำได้ดีโดดเด่นจริงๆครับดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับมาถึงตรงนี้นะครับกับการเป็นผู้ชนะนะครับโมเมซาลาสตีเฟนเจอร์ราร์ดเปิดและก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับสตีเฟนเจอร์ราร์ดวันนี้ก็ทำได้เยี่ยมครับโมเมซาล่าได้นะครับแต่ไม่ผ่านครับหนึ่งครับทำให้สองต่อไปบอลก็อยู่ใกล้ๆนะครับThank you.
โอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับเขาหม่งลุ้นประตูเลยแหละครับซาโก เฟรนโดตอเลสซาโก วันผ่านมาแล้วครับลูกนี้ต้องชมเลยครับว่าเข้าไปสกัดได้เยี่ยมจริงๆครับเอาละครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปโมเมซาลาพยายามบอลเก็บขึ้นไปครับเอาละครับต้องเดินหน้าฝั่งตรงข้ามเลยครับตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับเฟร์นันโดตอเลสดูเวลาตอนนี้สิครับเหลือ3นาทีสุดท้ายแล้วครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันมาทิปกำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาแล้วครับน่าจะทด2นาทีครับI'm not sure if you're going to be able to do that.